ทิงกี้กินไปร้องไห้ไปหัวหอมทั้งลูก3ล้านวิวแล้วแท็กหาแจ๊สรัวๆอย่ายอมอาการมันเป็นยังไงสู้ชีวิตมากทิงกี้น้ำตาไหลกินไปร้องไห้ไปหัวหอมทั้งลูก3ล้านวิวแล้วแท็กหาแจ๊สชวนชื่นกันรัวๆอย่ายอมกลับมาเล่นโซเชียลลงคลิปติ๊กต็อกให้แฟนๆได้ติดตามทิงกี้สาวิกาโพสต์คลิปที่มีแฟนๆเข้าไปแห่ดูล่าสุดทะลุ3ล้านวิวแล้วกับคลิปกินหัวหอมทั้งหัวทั้งน้ำตาไหลพรากโดยโพสต์คลิปหัวหอมดีมีประโยชน์นะจ้าเด็กๆ โดยกินไปน้ำตาไหลไปมีชาวเน็ตเข้ามาทาแจ๊สทุนชื่นเจ้าพ่อคัฟเวอร์ด้วยว่าแจ๊สอย่ายอมเราขอท้าในขณะที่มีคนเข้ามาช่วยกันแท็กถึงแจ๊สและโจ๊กเกอร์แฟมิลี่กันรัวๆบ้างก็บอกว่าพอแล้วสงสารพี่แจ๊สบ้างด้านแฟนๆชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาทิกินกับปลากระป๋องค่ะเข้ากันดีอร่อยกินกับส้มตำแบบยายนีอร่อยมากทำไมถึงกินได้เก่งจังสู้ชีวิตมากอาการมันยังไงบอกหน่อยครับแซ่บบอกครับเผ็ดไหมจ๊ะคลั่งรักหนักมากคาริสาซึ้งใจแฟนหนุ่มกดบัตรบียอนเซ่เซอร์ไพรส์วันเกิดคลั่งรักหนักมากคาริสาซึ้งใจแฟนหนุ่มกดบัตรบียอนเซ่เซอร์ไพรส์วันเกิดแถมจัดงานยิ่งใหญ่อลังการเผยแพร่ทางความดีผู้ชายตั้งแต่เปิดตัวแฟนนักแสดงสาวคาริสาสปริงเกตยอมรับว่าคลั่งรักหนักมากเพราะมีแฟนดีเลยต้องอวยยศเป็นพิเศษให้สมกับความดีที่คู่ควรทั้งยังซึ้งใจสุดๆที่พี่เคนแฟนหนุ่มและกลุ่มเพื่อนจัดปาร์ตี้วันเกิดให้อย่างยิ่งใหญ่อลังการคาริสาเปิดใจหลังมาร่วมงานเซ็นทรัลโดเช่อิตาเลีย2023ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ถึงความหวานออกสื่อจนเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เคนแฟนคาริสาซึ่งเจ้าตัวเผยด้วยความภูมิใจแท้ทางผู้ชายแบบนี้มากหลังฝ่ายชายกดบัตรคอนเสิร์ตบียอนเซ่เซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดเลยอยากอวดความน่ารักของแฟนหนุ่มที่ทั้งรักทั้งหลงแม้รู้ว่าจะถูกหมั่นไส้ก็ตามคาริสาเปิดใจถึงแฟนหนุ่มความรักหวานมากเปิดตัวแล้วก็หวานตลอดแต่ไม่ได้ลงเพราะเขาไม่ได้ชอบบอกตลอดว่าเขาไม่ได้ชอบแต่รู้สึกว่าวันเกิดครั้งนี้มันยิ่งใหญ่อลังการจังเลยไม่ใช่เพราะความใหญ่ของสถานที่นะแต่หมายความว่าที่เขาตั้งใจอยากจะทำรวมเพื่อนเราทุกกลุ่มแล้วเพื่อนๆเขาก็มากัน20กว่าคนเลยรู้สึกอยากขอบคุณออกสื่ออยากตะโกนหัวเราะทำไมเขาถึงจัดงานให้เราล่วงหน้าสวยมั้งไม่รู้หัวเราะทั้งรักแล้วก็หลงไม่ก็หน้ามืดเราก็เขียนจากใจเลยไม่ได้แอคติ้งเพราะเขาไม่มีไอจีแต่เราก็พิมพ์กันบูลลี่ไว้เลยเพราะมีคนมาบูลลี่แฟนเราเหรอไม่มีคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนหน้าหมั่นไส้พิมพ์ไปก็รู้ว่าถ้าคนเห็นจะทำหน้ายังไงใส่เราก็เลยพิมพ์ไว้ก่อนว่าเห็นนะรู้นะก่อนลงต้องขอเขาก่อนไหมไม่ขอเพราะเขาไม่มีไอจีไม่ให้เขาอ่านเหมือนเป็นการจดบันทึกของตัวเองเขาก็ขอดูแต่เราไม่ให้แต่มีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เคนแฟนคาริสาด้วยคือเหมือนมีครั้งหนึ่งหนูพูดชื่อพี่เขาแล้วไปเสิร์ชติ๊กต็อกแล้วจู่ๆมันมีเขียนว่าพี่เคนแฟนคาริสาขึ้นมาเราก็แบบเฮ้ยเธอป๊อปปูล่ามากเธออยู่ในติ๊กต็อกไปเลยคือเขาบอกว่าอย่าลงรูปเราเขินไอจีเธอเดี๋ยวมีคนเห็นเยอะเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแบบเราก็โอเคได้ค่ะแล้วย้ายแพลตฟอร์มไปติ๊กต็อกเพราะคิดว่ามันคงไม่ไปถึงเขาคนแซวว่าเหมือนเป็นคนแสดงความเป็นเจ้าของหรือเปล่าเราไม่เป็นเจ้าของใครอยู่แล้วไม่ได้อยากจะครอบครองหรือเป็นเจ้าของใครเพราะวันหนึ่งที่มันใช่มันก็ใช่มันหมดอายุมันก็หมดอายุอยู่ในโหมดคลั่งรักเหมือนกัน
ก็ไม่ได้ทำบ่อยหนูอยู่วงการมา10ปีหนูไม่ได้ทำบ่อยๆคนอื่นๆก็ไม่ได้ทำให้มันอยู่ที่ความดีเขาใครคู่ควรเราก็ให้ใครไม่คู่ควรก็อยู่เงียบๆหัวเราะเขาเป็นพ่องานเลยไหมคือมีพี่หญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศยุคลเขาเป็นแม่สื่อแม่ชักที่เป็นคนแนะนำให้เรามารู้จักกันเป็นคนจัดแจงให้เจตนารมณ์คือเขาไปโคกับบริษัทพี่หญิงแม้นอีกทีจริงๆขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนน่ารักมากงานวันเกิดหนูเหมือนงานกาชาดทุกคนลงขันลงเงินกันปิดสถานที่ให้เราเจตนาแค่อยากให้เราแฮปปี้มีความสุขเป็นงานวันเกิดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดในชีวิตเลยไหมงานวันเกิดหนูไม่ได้วัดจากสเกลหนูวัดจากคนที่มาไม่มีเพื่อนกลุ่มไหนที่ไม่มาเรารู้สึกว่าเราคู่ควรขนาดที่ทุกคนเสียเวลามาให้เหรอแกงแม่ที่แบบนึกออกไหมเราไม่ได้อยากจะตะเกียกตะกายเอาตัวเองไปเผยเท่าเทียมที่เขาจะมาคุกเข่าแล้วเซอร์ไพรส์คือเราประทับใจตรงนั้นซึ้งมากๆปกติไม่เคยเขียนอะไรยาวๆอยู่แล้วเพราะชอบเขียนผิดแต่วันเกิดปีนี้มันซึ้งใจเหลือเกินเลยเขียนขอบคุณทุกคนจริงๆเขียนไปน้ำตาไหลขี้มูกไหลหนูไม่ออกจากบ้านเลยวันนั้นมันซึ้งแล้วเขาให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดขอตัวคอนเสิร์ตบียอนเซ่เขาก็กดให้เขากดเองเปิดคอม3เครื่องเพื่อกดเรารู้สึกว่ามันทัชใจอะบียอนเซ่คือแม่เหมือนจองตั๋วให้เราไปเจอแม่หัวเราะเขากดมาได้4ใบแล้ว2ช่วงเวลาด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าเราจะว่างตอนไหนมันก็เซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวค่อยขายเอามันทัชใจมากแพ้เลยไหมแบบนี้แพ้หนูแพ้จริงๆปกติหนูไม่ได้เป็นคนอยากพูดเพราะเชิดประมาณหนึ่งไม่อยากให้ตัวเองหลุดจากคำว่าโสดหัวเราะเขียนว่าคารีสาคลั่งรักพี่เคนได้ไหมหัวเราะแต่อย่าเยอะมากเกรงใจพ่อแม่เขาเพราะบ้านเขาค่อนข้างจะเงียบๆมากแต่เราพยายามบอกเขาว่าเราไม่รู้จะทำยังไงเราเป็นดาราตลกที่ตะโกนทุกเรื่องแล้วหัวเราะเคยเจอคุณพ่อคุณแม่เขาไหมเคยเจอค่ะโอ้โหคอเต่ามาเลยหัวเราะแล้วพูดไม่เป็นคำเลยรู้สึกว่าแบบจะพูดยังไงไม่ให้ดูตลกเกินหรือดูไม่มีความรู้เกินหรือทำหน้ายังไงให้ดูเฟรนลี่หน่อยเขาก็ขำบอกว่าเธอเป็นตัวเองได้เลยเพราะเธอคงทำแบบนั้นไม่ได้รักจริงหวังแต่งไหมหนูไม่ได้คิดถึงว่าต้องแต่งหรือไม่แต่งไม่ชอบให้ใครมาตราหน้าเราได้อะไรจะเกิดก็เกิดก็สวยประมาณหนึ่งหัวเราะยังไงก็ฝากช่อง YouTube หนูด้วยนะคะถ้าคนไปกด Subscribe เยอะจะลงอวดแฟนเยอะค่ะ แม่ไม่โสดแล้วหรือเปล่าแอปโพสต์แล้วเจออ้ําคอมเมนต์กลางไอจีคอมเมนต์แซวหลังโพสต์ไปร่วมรับประทานอาหารแม่ไม่โสดแล้วหรือเปล่าแอปโพสต์แล้วเจออ้ําคอมเมนต์กลางไอจีไปพบปะร่วมกินข้าวกับพี่ชายสุดซีอ้ำอธิชาติพร้อมทั้งนัดมีเรียภรรยาสุดเลิฟล่าสุดแอปทักษอรเผยโมเมนต์กับ2สามีภรรยาคู่หวานคู่ฮางานนี้อ้ำก็ซื้อแจ็คเก็ตมาให้แอปด้วยพร้อมแคปชั่นว่าทานอะไรก็หวานเมื่อทานกับคู่นี้รูป2กับแจ็คเก็ตที่พี่อ้ำซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุ่นโดยนัดมีเรียก็คอมเมนต์แต่คนนี้นี้สวยหวานไปทุกส่วนส่วนอ้ำอธิชาติก็เข้ามาแซวด้วยว่าขาดความอบอุ่นจริงรักแซวแบบนี้ทำเอาสงสัยหรือแม่แอปจะมีใครมาให้ความอบอุ่นแล้วหรือเปล่าด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์แอปกันรัวๆต้องลบคำสบประมาทอ้ำอาทิเราต้องลบคำสบประมาทที่อ้ำให้ได้นะคะแม่แอปเปิดตัวไปเลยค่ะแม่เอฟซีรอลุ้นให้คู่กับกงยูค่ะที่เอฟดูเด็กลงๆนะคะน่ารักที่สุดแดดอ